ปิยบุตรค้านรถแมพก้าวไกลไร้112จากที่ติดตามกันครับ26มกราคมที่ผ่านมาพิธาลิ้มเจริญรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลแถลงรถแมพในปี2567แต่ไร้เงาของหัวข้อการแก้ไขมาตรา112ทำให้ต่อมาปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวไม่เห็นด้วยโดยเชื่อว่านี่คือการมอบให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญในคดีล้มล้างการปกครองและยังกล่าวต่ออีกว่าผมไม่ได้ไร้เดียงสาถึงขนาดว่าจะต้องแก้มาตรา112ให้ได้ตนตระหนักดีถึงการรอรุกถอยทางการเมืองแต่การบริหารแบบนี้มุ่งเน้นไปในทิศทางมอบเสียมากกว่า